สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรโปรดเกล้าสำหรับการปรับครม.รัฐบาลเศรษฐา2ไปแล้วแต่ควันหลงว่าด้วยเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลและเพื่อไทยยังเป็นปมใหญ่ที่แกนนำพรรคเพื่อไทยจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะตอนนี้เพื่อไทยข้างในแตกครับโอ้ต้องบอกว่าในรอบ23ปีนะครับแต่ชนะการเลือกตั้งวันปี2544เนี่ยไม่เคยผมว่าไม่เคยเห็นเพื่อไทยล้าวลึกข้างในเท่าปีนี้เลยครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถูกจัดการบัญชาการสั่งการจัดการปัญหาจบภายในคนคนเดียวใช่มาถึงตอนนี้มันสะท้อนอะไรฮะสะท้อนว่าข้างในเพื่อไทยนั้นมีช่องโหว่แห่งอำนาจไม่เหมือนเดิมฮะเป็นอำนาจที่เป็นพลังบางอย่างตอนนี้มันทาทับกันครับมาดูครับคลี่ทีละปมจะได้เห็นภาพกันนี่คือการปรับครม.เศรษฐา2ครับจะเรียกเศรษฐา2เศรษฐา1/1ก็เสร็จเอาครม.เศรษฐาชุด2เลยกันดูดีๆนะครับดูเผินๆคุณอาจจะมองไม่เห็นครับเห็นหน้าตาสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพิชัยชุนหวชิระสมศักดิ์เทพสุทินเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์สุดาวันหวังสุภกิจโกศลจักรพงษ์แสงมณีพิชิตชื่นบานจิราพรสินธุไพรเผ่าภูลโรจนสกุลอัฐกรศิริรัตยากรอันนี้จากทางพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติครับดูเผินๆดูให้ดีครับโฟกัสลงไปที่เพื่อไทยปุ๊บเราจะเห็นภาพทันทีว่าตกลงส.ส.เหล่านี้ที่เป็นรัฐมนตรีและคนที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตกลงเนี่ยเป็นแก่นของเพื่อไทยหรือไม่แน่นอนว่าแก่นของเพื่อไทยหรือไม่และจัดสรรในหลายเก้าอี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่หวังไว้นายกมองนี้ 3-4 อย่างนะสุดท้ายมีมันสะท้อนจากอะไรสะท้อนจากผลลัพธ์มี2กระทรวงฮะเหมือนการจัดสรรไม่ลงตัวปั๊บก็จับใส่แล้วเป็นไงฮะกระทรวงตำแหน่งเกินงานแล้วฮะเกินงานต้องบอกเกินงานอ้าวพี่โอเคยเห็นไหมสำนักนายกมี3คนเคยมีไหมนานสักทีนึงครับนะมันมีงานอะไรกำกับถึง3คนอ๋อเยอะกรมประชาสัมพันธ์อสมทนะฮะสำนักพระพุทธสำนักงบสคบสภาพัฒน์องค์กรอะไรต่างๆคือปกตินะมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายก1 คนก็พอแล้วเพราะนายกก็กำกับอยู่แล้วครับ8ครั้งนี้มี3แสดงว่าจัดสรรโควต้าไม่ลงตัวในบางพื้นที่เลยต้องมาฝังไว้ที่นี่นะกระทรวงที่2พี่โอแสดงว่าจัดสรรไม่ลงตัวฮะกระทรวงการคลังมีรัฐมนตรี4 ท่านนะครับกระทรวงการคลังอย่างที่บอกพี่โอทำข่าวมา60 ปีได้ยังไงคือผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะที่ในผมทำข่าวกระทรวงการคลังมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยจนถึงตอนนี้มีรัฐมนตรีช่วย3 คนเนี่ยเหตุเพราะมีสายแข็งและเจอสายแข็งครับคือจัดสายแข็งและสายแข็งกว่าครับอันนี้คือต้องบอกกระทรวงตำแหน่งเกินงานแค่รัฐมนตรีช่วย2 คนก็ผมว่าก็จัดสรรแบ่งงานได้ลงแล้วต่อมาดูที่ว่าบอกว่าแล้วการแบ่งงานนี่มันสะท้อนอะไรสะท้อนยุทธศาสตร์การทำงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินว่าจะยึดโยงอะไรมันเป็นเป้าหมายหลัก Put the right man to the right job เพื่อให้ทัพหน้าเดินไปตามที่สัญญาไว้กับประชาชนแน่นอนครับมีผู้ทั้งผิดหวังและสมหวังหรือว่าอย่างไรแต่คนตามกันมากเพื่อไทยแล้วคนนุ่มไม่พอใจกลุ่มนั้นข้องใจวันนี้มีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีครับผมถือผมพูดในแง่ขององค์รวมมากกว่านะครับในการที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็คงมีคนที่พอใจไม่พอใจสมหวังไม่สมหวังนะครับก็จริงๆแล้วก็ผมอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์กันที่ดีมาด้วยเวลา7-8 เดือนที่ผ่านมาดีกว่านะครับในเรื่องที่ท่านทำมาเราเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเพื่อประโยชน์ประเทศชาติย่อมมีคนพอใจและไม่พอใจนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจแล้วและก็ปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อความกระฉับกระเฉงและเพื่อโอกาสในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ในแง่มุมของนายกครับแน่นอนครับแต่ในแง่มุมของเพื่อไทยอัพตัวช็อคปรับครม.ป่วนครับ พี่มี 3-4 พรรคนะรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเพื่อไทยหนักสุดไหมหนักสุดครับสุดพูดง่ายๆเดิมทีการปรับคณะรัฐมนตรีน่าจะทำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่เป็นหัวหน้าของครม.เนี่ยทำงานได้ง่ายครับแต่ตอนนี้เนื้อข้างในกลับกลายเป็นว่าคนที่พลาดหวังบอกว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลระยะเวลา7 เดือนที่ผ่านมาขุนพลที่พลีกายถูกเข็นฆ่าตายเรียบและที่เหลือโตต่อยอดแน่นอนนั้นร้อนมาดูปมล้าวลึกในเพื่อไทยหลังอัพเตอร์ช็อคการปรับครม.มีอะไรบ้างอันแรกเลยมาจากตรงนี้ก่อนพี่โอพูดแล้วเมื่อกี้ครับเสร็จชอบตอนนี้วาทกรรมเต็มเพื่อไทยแล้วนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าชลน่านครับชลน่านสีแก้วนะชลน่านคืออดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับลาออกเข้ารับตำแหน่งตามสัญญาไว้คือลาออกประกาศไว้เช่นนั้นแต่ตัวเองตอนนั้นโดนเละต้องบอกว่ามันมีทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มคนดั้งเดิมในเพื่อไทยที่เคลื่อนด้วยกันช่วงเลือกตั้งเนี่ยโอ้เนี่ยเริ่มไม่พอใจอันนี้หนึ่งแล้วนะปมเล่าลึกอันที่2กลุ่มกทม.ฮะพี่โอกทม.ทำไมมาไม่พอใจด้วยกทม.สัญญาไว้ยังไงโอ้กทม.ถึงใหญ่คิดใหญ่ทำเป็นเพื่อกรุงเทพตอนนี้คิดใหญ่ทำเป็นมีใครที่กรุงเทพบ้างคือไม่มีตัวแทนรัฐมนตรีจากในพื้นที่กทม.ใช่กทม.ใหญ่ไม่มีเลยครับไอ้สกสอะไรที่อยู่ทั้งหมดโอ้กทม.ใหญ่น่าจะมีตัวแทนรัฐมนตรีสักคนนะถึงแม้เราจะได้สสหนึ่งก็ตามเถอะใช่นะตอนแรกสสน้ำเหรออิ่มสสอิ่มสอิ่มได้ลุ้นอยู่นะธีรรัตน์สำเร็จวณิชโอเคเลยตามบอกโอ้ไม่มีตัวแทนตอนนี้ก็ปวดแล้วเพราะดร.พวงเพชรชุลละเอียดนี่ก็หายไปแล้วไงพวงเพชรชุลละเอียดพี่จันเป็นหัวหน้าทีมดูแลที่นี่มันตั้งแต่ต้นมันมีใหญ่กว่าพวงเพชรอีกโอ้ตกลงไม่มีตัวแทนพอร์ตอยู่ตอนนี้ไม่มีตัวแทนไม่มีตัวแทนกทม.เป็นรัฐมนตรีดูแลมาฝั่งนี้นี่ทิ้งระเบิดตุ้มเลยปานปรีโอ้หน่อเนื้อเชื้อเพื่อไทยพลังประชาชนโอ้นี่ย้ายมาจากชาติไทยนะแล้วทิ้งระเบิดตรงที่โอ้ตุ้มเดียวเลยตุ้มอะไรครับตุ้มใหญ่มากโกรธกล้าวปุ้มลาแถลงโอ้โหล่อนจดหมายลาออกเลยพี่โอ้โหหนักหน่วงมากผมเพิ่งเห็นครั้งแรกค่อยมาคลี่ผมทำคดีผมว่าเบื้องใหญ่รอยร้าวคืออะไรนะอันที่ 4เนี่ยเขาบอกโอ้ปรับคมครั้งเนี้ยคนที่ต้องการโปรโมทต้องบอกกลุ่ม3มิตรนะเขาบอกว่าเช่นนั้นครับคนที่สู้ร่วมรบร่วมศึกต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่8 ปีลุงตู่จนนำมาสู่ปี66แต่พอปี6เลือกตั้ง66มี2 ส.เข้านั่นก็คือสมศักดิ์กับสุริยะและได้รับการโปรโมทส่วนอนุชาอยู่รวมไทยสร้างชาติครั้งนี้หลุดแต่เขามองโฟกัสไปที่2 ส.ครั้งนี้ที่แบบโปรโมทเป็นพิเศษนี่คือเป้าใหญ่ครับที่ทำไมบอกว่าปมลึกปมล้าวในเพื่อไทยครับมาดูนะครม.เศรษฐาทวีสินครม.1เพื่อไทยเป็นมีรัฐมนตรีสายตรงเขาพูดกันสายตรงเยอะนะสายตรงเลย11 ถึง 12คน12คนเนี่ยเขานับใครเขานับหมอมิงที่เป็นนายกน้อยเข้าไปอีก1คนอ๋อ11 ถึง 12เลขาธิการนี่สายตรงหมดเลยคือสายตรงเลยไม่รู้ตรงไหนนะคราวนี้เป็นกลุ่มโคต้าแบบของกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยโคต้าเป็นโคต้าพิเศษอยู่2คน1คือสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอันนี้โคต้าพิเศษจากโคราช2หมอหน่วยครับสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่เหลือคือกลุ่มโคต้าในส่วนของสสและกลุ่มบ้านใหญ่ที่พาทับเข้ามาทั้งสิ้นต้องบอกว่าเกรียงก็ตัวแทนสสใช่หมอชนน่าก็ตัวแทนสสพวงเพชรก็ตัวแทนสสพี่เจนก็ตัวแทนสกทมชัยยาก็สสพรหมาตัวแทนสสโคต้าเนี่ยนะคือถ้าดูจากเศรษฐา1ก็โคต้ายังน้อยกว่าสายตรงนะใช่แต่มาครั้งนี้สายตรงจะแน่นกว่าใช่ไหมพอรอบนี้โคต้านี้สายตรงพรึบเลยโอ้เพื่อไทยรอบที่แล้วได้คะแนนมา10 ล้านเสียงนะครับในกลุ่มแกนจริงๆของการได้มาซึ่งคะแนนอันนี้ผมฟังจากคนเพื่อไทยอาทิตย์นะครับสสใน141คนเนี่ยเขตเนี่ย112บัญชีรายชื่อ29 75% มาจากกระแสพรรคอะไรเพื่อไทยความศรัทธา 25% มาจากเขตที่มีสสมีเครดิต คะแนนเสียงดีและเครดิตก็คือบ้านใหญ่พึ่งได้ก็แสดงว่าเครดิตกับกระแสพรรคช่วยหนุนใช่คะแนนเสียงในพื้นที่ดีแล้วบวกความเป็นบ้านใหญ่ไงใช่แต่รอบหน้าเพื่อไทยต้องเอาชนะก้าวไกลให้ได้ครับและถ้าเอาให้ชนะให้ได้จำเป็นอย่างยิ่งต้องบาลานซ์ระหว่างกระแสพรรคกับบ้านใหญ่และส.ส.เขตครับครับแน่นอนครับสิ่งที่พูดถึงกันเยอะที่บอกครั้งนี้ปรับคมที่อัพเตอร์ช็อคแรงก็คืออดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองฮะที่นี้ก็จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าเสร็จนาข้าก็ถึงไม่รู้เพจนี้มันบอกอะไรหลายอย่างเพจหมอชลน่าน FC ไม่มีดราม่าเนี่ยและคนที่เป็นแอดมินเนี่ยนะไม่ใช่ใครครับหมอก้อยครับหมอก้อยครับแอดเป็นแอดมินฮะหมอก้อยคือภรรยาของคุณหมอชลน่านเอาสิและปฏิบัติพื้นที่เต็มรูปแบบเวลาสามีมาเป็นรัฐมนตรีและมาทำงานการเมืองในกรุงเทพครับและแน่นอนครับเมื่อเพจเนี้ยที่หมอก้อยดูแลเนี่ยออกมาหนักมากนะโอ้แบบใช้รูปแบบเกี้ยรูปแบบกระทืบนะกระทืบเลยเหยียบกันเลยล่ะแต่นั่นเป็นรูปเก่านะเป็นรูปที่ตอนหมอชลน่านนะครับอธิบายตอนสลัดทำให้ด้อมส้มและก้าวไกลไม่ขันหมากคือพยายามยกภาพนั้นมาให้เห็นว่าเมื่อก่อนเคยต่อสู้ยังไงใช่แล้วพี่ผมได้คุยบ้างไหมได้คุยกับหมอไหมผมได้คุยกับหมอชลน่านครับยังไงบ้างครับนิ่งหรือยังฮะผมฟังหมอชลน่านครับท่านรู้ครับว่ามีความพยายามบางอย่างที่จะเอาท่านออกจากตำแหน่งครับท่านบอกว่าความจริงถ้าพูดถึงผลงานนายกรัฐมนตรียอมรับเรื่องควิกวิน100 วันเนี่ยควิกวิน100 วันเต็ม100เลยก็อะไรนะ30 บาทรักษาทุกที่ใช่ไหมใช่ไอ้นั้นโอเคนะใช่แต่มันมีปัญหาว่าด้วยบางเรื่องเช่นยาบ้า5 เม็ดไม่เคลียร์มันมีว่าด้วยเรื่องไอ้การเมืองภายในของข้าราชการที่สั่งข้าราชการไม่ได้หรอที่นายกข่าวออกไปว่าควบคุมข้าราชการบางกลุ่มโดยเฉพาะที่ถนัดเรื่องของการช่วงชิงอำนาจไม่ได้ครับแต่อย่าลืมหมอชลน่านถูกหัวถูกฟังที่สุดเท่าที่หมอพึงมีแล้วครับถ้าจะเทียบกับกระทรวงอื่นนะใช่และแน่นอนครับหมอชนบทจริงๆหมอชลน่านเนี่ยมาจากลากพื้นฐานหมอชนบทนะนี่หมอโรงพยาบาลยุพราชครับที่จังหวัดน่านครับหมอไหลครับหมอไหลเรียกกันว่าหมอไหลหมอนี้อยู่ที่นั่นมายาวนานและมาลงประชาธิปัตย์มาเล่นการเมืองตอนวันนี้ชมรมแพทย์ชนบทนะได้ออกแถลงการใช่ไหมใช่ครับบอกว่าในความมุ่งมั่นการทำหน้าที่ผลงานเด่นมากขอบคุณวางรากฐานรีเซ็ตงานใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขครับแต่พ่ายแพ้ครับอุปสรรคจากข้าราชการคุมไม่อยู่ระดับบิ๊กยังอืดไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงวางยามีวางกับดักหมอชลน่านด้วยเหรอใช่แล้วเป็นคู่ขัดแย้งกับสปสช.ครับโอ้นี่ข้าราชการก๊กนั้นเสี่ยมเลยใช้รัฐมนตรีเป็นเครื่องมือคุกคามสปสช.หวังคุมระบบประกันสุขภาพที่สท.เป็นใหญ่ใช่นี่หมอชนบทมาแรงกันนะมันมีอีกส่วนหนึ่งหมอชลน่านพยายามทำคือการโอนย้ายข้าราชการโดยเฉพาะลูกจ้างหรือคนกลุ่มใดโอนให้เป็นส่วนของรพ.สต.ครับหมอชลน่านโอนไปจำนวนมากแล้วนะพี่วีช่วยให้ท้องถิ่นมีสถานพยาบาลสิ่งนี้แน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องดูเนี่ยฮะเนี่ยใน3คนหลักๆที่เป็นระดับท็อปของเพื่อไทยเนี่ยถามว่านายกตระหนักไหมนายกตระหนักครับทราบดีท่านบอกว่าในการทำงานมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจครับและทราบเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าทราบว่าหมอชลน่านก็ไม่พอใจเพราะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่การหาเสียงและการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคก็ลงควบคู่กันมาตลอดใครจะพอใจล่ะคุณ นำกระทับการเลือกตั้งรอมา8ปีรอมา4ปีนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ได้มา141ครับเป็นหัวหน้าพรรคถูกเชือดด้วยการลาออกโดยแรงกระแทกทางการเมืองมาเป็นรัฐมนตรี7 เดือนไม่มีรัฐมนตรีไหนชอบครับนอกจากหมอชลน่านแล้วนะทั้งคุณชยาพรหมมาแล้วก็ดร.พงษ์เพชรชุนละเอียดก็เคียงบ่าเคียงไหลกันมาตลอดในช่วงการเลือกตั้งใช่นายกทราบนายกบอกว่าพี่หมอชลน่านเองเนี่ยเป็นคนที่ช่วยติวเวลาผมจะลงพื้นที่การปราศัยก็ต่อสู้ด้วยกันมาน่ะแต่ยืนยันการจัดการรอบนี้ปรับไม่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวเลยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือมีความขัดแย้งอะไรแต่เขาเข้าใจว่าท่านคงมีความผิดหวังแต่เดี๋ยวก็คงมีการพูดคุยกันก็หวังว่าทุกอย่างจะเดินไปข้างหน้าได้การเมืองเป็นเรื่องที่เดินไปด้วยกันข้างหน้าและการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนเล่นกันครับอย่าลืมนะมาดูนะ รอบที่แล้วเขากัดฟันกันไปแล้วรอบหนึ่ง กัดฟันยังไง2 กันยายน 66ใช่หมอชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรายงานต่อใครลาออกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับรายงานต่อใคร คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นอะไรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนั้นและเป็นอะไรได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับอ๋อตอนนั้นนะคือแล้วเขาระดับหัวหน้าพรรคใช่คุณภูมิธรรมเป็นรองหัวหน้าพรรคใช่แต่พอเป็นครม.ปั๊บหัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคมารายงานต่อรองดูตำแหน่งเดียวและที่เหลือรายงานนี้บางส่วนยังต้องรายงานคุณสมศักดิ์เทพสุทินในบางส่วนขององค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับคุณปานปรีเป็นรองหัวหน้าพรรคได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุมมหาไทยคุณพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคและเป็นรองนายกเห็นไหมล่ะหมอชลน่านนะหมอชลน่านรู้สึกมันกัดฟันมาตั้งแต่นู้นแล้วนะฟันมารอบนี้ทำงานมา7 เดือนพลึบตอนนี้ในเพื่อไทยล้าวครับโดยเฉพาะแกนของเพื่อไทยที่เป็นสสกลุ่มบ้านใหญ่มีคำถามว่าตกลงกำลังทำอะไรและเพื่อใครครับแน่นอนครับนอกจากเรื่องของล้าวมาจากปมของคนดั้งเดิมอย่างหมอชลน่านอย่างเรื่องของกทม.อย่างเรื่องอะไรแต่หลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่ล้าวลึกและสะท้อนมายิ่งใหญ่มากนะฮะที่น่าสนใจเบื้องลึกเบื้องหลังลอยล้าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะฮะดร.ปานปรีครับเบรกหน้าครับประเด็นใหญ่ที่ยังเป็นข้อถกเถียงและตั้งคำถามทำไมปานปรีพหิทธานุกรเลือดเนื้อเชื้อไขและได้รับการยอมรับมากที่สุดในพรรคเพื่อไทยตัดสินใจลาออกครับพี่โอตามข่าวมา60 ปีแล้ว เคยเจอไหมแบบลาออกวันที่มีพระราชบัญญัติโปรดเกล้าครม.ชุดใหม่เนี่ยบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยครับ ว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับปานปรีพหิทธานุกรทายาทสายรัชครูทำสถิติครับเลยบอกเนี่ยปานปรีลาออกในหมู่เรื่องใหญ่นะใช่เรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากไม่ใช่แค่แบบรัฐมนตรีต่างประเทศลาออกเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องใหญ่จริงๆนี่คือหนังสือในการลาออกนะฮะเราพูดไม่เท่ากับสิ่งที่คุณผู้ชมได้รับทราบมาก่อนหน้านี้แต่คนที่ตั้งข้อสังเกตได้ดีที่สุดตรงเป้าที่สุดไม่มีใครครับวิมครับนั่นเห็นไหมพี่วิมตั้งข้อสังเกตมันเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมนี่ก็เรื่องใหญ่ดิแน่นอนครับแน่นอนครับสิ่งที่เหตุผลในการลาออกเขาเรียกฉากหน้าของคุณปานปรีที่ลาออกเนี่ยนี่คือหนังสือเนี่ยฉากหน้าคืออะไรบ้างคีย์พอยต์เปิดทางให้คนอื่นทำหน้าที่แทนดูดีไหมล้อหล่อพี่ตั๊กหล่อของนี้ต่อมาตัดตำแหน่งรองนายกไม่น่าเกี่ยวผลงานที่ลาออกไม่น่าเกี่ยวกับผลงานนะเพราะ KPI เนี่ยดีมากนะบอกดีมากนี่เขาได้อะไรบ้างชื่นชมนะผลงานที่ผ่านมาทุ่มเทตั้งใจซื่อสัตย์และผลงานเด่นชัดนำตัวคนไทยจากจับตัวประกันที่อิสราเอล23 คนช่วยเหลือคนไทยในการเมียนมานะเปิดฟรีวีซ่าหลายประเทศอำนวยความสะดวกการเดินทางเจรจาประเทศมหาอำนาจลดผลกระทบ geopoliticsแล้วละสิพี่โอทำให้ประเทศไทยโดดเด่นมากขึ้นนี่คือฉากหน้าจากคำชี้แจงของคุณปานปรีครับฉากหลังล่ะมาดูแต่ละส่วนนะนักข่าวไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมพี่โอนี่สัมภาษณ์เพิ่มเติมไม่ใช่จากเอกสารสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับพี่ตั๊กปานปรีคำตอบที่ได้มันบอกบางอย่างในเมื่อผมทำงานในตำแหน่งด้วยความเรียบร้อยซื่อสัตย์สุจริตมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่วันดีคืนดีกลับถูกโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งที่น้อยกว่าเดิมเนี่ยเสมือนว่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องคือโดนลดตำแหน่งดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไปแปลความง่ายชัดเจนมากผมมีสักถามกันบอกว่ายังไงเดิมเวลาผมไปเจรจาความข้อตกลงในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ตอนนี้จู่ๆเหลือรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียว แล้วจะไปเจรจาความน่าเชื่อถือจะเป็นเช่นไรแน่นอนครับแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าแล้วนายกตีทราบก่อนไหมบอกนายกตีก็เพิ่งทราบเมื่อสักครู่เนี่ยคือพร้อมๆกับข่าวนะเนื่องจากผมเกรงว่าหากแจ้งนายกตีล่วงหน้าแล้วเนี่ยท่านก็ขออยู่ต่อก็จะลำบากใจไม่แจ้งล่วงหน้านะครับส่งแล้วก็จบเลยเพราะผมตัดสินใจแล้วว่าจะลาออกแน่นอนเลยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านี่เขาบอกว่าการตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจอยู่บนหลักการครับนายกรัฐมนตรีเมื่อทราบเรื่องก็ตกใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าวันนั้นวงแตกครับโอ้ตกใจหลายคนวงแตกครับวันนั้นอ่ะผมว่าเห็นได้ข่าวว่าเครียดหลายคนนะใช่นอกจากตกใจท่านนายกแล้วคนผมว่าบ้านใหญ่ก็คนก็บ้านใหญ่นะเห็นบอกเครียดหนักนะแล้ววันนี้ท่านนายกเจอผู้สื่อข่าวก็ต้องแน่นอนฮะนักข่าวต้องถามกรณีที่ดร.ปานปรีลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและมีคำตอบและคำขอโทษจากนายกรัฐมนตรีครับนะครับส่วนเรื่องของคุณปานปรีก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับก็ถือว่าผมเองในส่วนตัวผมเองผมรู้จักกับท่านมาหลายสิบปีแล้วก็จริงๆแล้วส่วนตัวก็รักชอบกันดีนะครับก็เคารพในการตัดสินใจของท่านครับสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งเมสเซจนะครับผมส่งเมสเซจไปหาท่านในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศผมก็บอกว่าผมขอโทษถ้าเกิดผมทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมานะครับขอโทษครับนั่นคือคำขอโทษปัญหาระหว่างคุณปานปรีกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาคู่นี้เขาคบกันเป็น10ปีนะรู้จักกันมายาวนานนะลูกเป็นเพื่อนกันด้วยอยู่ในสังคมเดียวกันพูดคุยกันมาอย่างยาวนานแต่เขาบอกว่าระยะหลังมีการงอนกันครับระยะหลังมีการงอนเริ่มมีระยะห่างไม่ได้ติดโควิดนะแต่เขาเริ่มมีระยะห่างมีเริ่มต้นอย่างไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยดร.ปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกเนี่ยขัดแย้งกับรัฐมนตรีช่วยจักรพงศ์และทำไมแล้วเกี่ยวอะไรนายกเพราะรัฐมนตรีช่วยจักรพงศ์คือสายตรงท่านนายกขัดแย้งในการทำงานนะเขาไม่ค่อยถูกอะไรกันในเรื่องการทำงานหรอกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแหละอันนี้เรื่องหนึ่งแต่มองว่าสายตรงนายกพอขัดแย้งรัฐมนตรีช่วยก็ย่อมกระทบมีระยะห่างนายกรัฐมนตรียอมขยับพี่เผารัฐมนตรีเขารัฐมนตรีช่วยเนี่ยไปอยู่สำนักนายกนะเหตุผลตรงนี้รู้ว่าทำงานไม่เข้ากันเลยย้ายออกมาไงโอเคนะหนึ่งปัญหาอันที่สองปัญหาเมียนมาและปัญหาว่าด้วยเรื่องของบทบาทที่มอบให้เป็นประธานแล้วอ่ะแต่ยังไม่สุดกับเหตุที่ไม่สุดขอว่ากันว่าตั้งปุ๊บในนั้นอ่ะในโครงสร้างนั้นอ่ะมันมีกองทัพและสมช.เต็มไปหมดนายกรัฐมนตรีเป็นคนกระฉับกระเฉงว่องไวเขาบอกว่าบางเรื่องยังคนบางคนยังไปรายงานตรงในกับนายกเลยนี่เริ่มปัญหาน้อยใจนะอันที่สองก่อนโปรดเกล้านี่ตรงนี้ฟังเส้นสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับก่อนโปรดเกล้าครม.ใหม่ทั้งสองไม่ได้คุยตรงนะเรื่องว่าตัดตำแหน่งรองนายกไม่แน่ใจว่าต้องคือทั้งสองคนน่ะต้องรู้ว่าคุยอะไรกันแต่ไม่ได้คุยกันตรงๆว่าตัดรองนายกแล้วเป็นยังไงคุณปานปรีบอกว่าได้คุยกับท่านนายกจริงในเรื่องของให้ดูแลกระทรวงการต่างประเทศแต่ในความหมายท่านยังเข้าใจว่ายังดำรงตำแหน่งรองนายกครับและเบื้องหลังจริงๆอ่ะมันคืออะไรอ่ะจริงๆมันคืออะไรเบื้องลึกปมเล้าจริงๆเมื่อกี้เราเห็นฉากหน้านะอันเนี้ยดูฉากหลังเบื้องลึกเขาว่ามาจาก5-6เรื่องนี่แหละเรื่องแรกรับไม่ได้กับการโปรโมทสองสอเอาตรงๆสออะไรส.สมศักดิ์นั่งรัฐมนตรีสาธารณสุขสุริยะขึ้นรองนายกนี่ไงโดยมาลิดรอนตำแหน่งตัวเองไปเกลี่ยตำแหน่งก็คือตำแหน่งรองนายกของตัวเองนี่และแน่นอนครับนักข่าวไปถามคุณสมศักดิ์ว่ามีเคล็ดลับอะไรถึงได้เป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องครับขอเล่าสื่อเป็นการส่วนตัวดีกว่าถ้าพูดตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นเอาไปใช้หมดครั้งนี้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีสมัยที่16แล้วไอ้น้องนี่ต่อมาอันที่สองโดนยึดตำแหน่งรองนายกแล้วตัวเองต้องมาเป็นลูกน้องรายงานกับใครคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งแหละไม่สุริยะก็พี่ชัยซึ่งบางคนเนี่ยนะตอนคุณปานปรีเป็นนักการเมืองเนี่ยบางคนยังไม่เป็นเลยใช่ตอนนั้นคุณสมศักดิ์อยู่ในกิจสังคมนะตอนนั้นอยู่กับคุณมนตรีแต่คุณปานปรีเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวนายกครับประเด็นที่3พี่โอประเด็นที่3พี่วีอธิบายแล้วรับไม่ได้ถูกลดตำแหน่งเพราะไม่คุยลงรายละเอียดประเด็นที่4ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศหากไม่ควบรองนายกเวลาไปเจรจาเนี่ยอำนาจการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยจะด้อยลงนะครับ ใช่ไหมใช่อันที่5ขัดแย้งด้วยกันขอให้เขาว่ากันว่ามีบางเรื่องที่คุณปานปรีเป็นประธานเรื่องกีฬาอยู่นี่ฮะพี่โอดูจากการกำกับนี่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติถูกไหมล่ะขัดแย้งกันนะผมว่าไม่รู้ขัดแย้งใครแล้วรู้เรื่องอะไรแล้วแย้งกันการใช้งบกองทุนนี่แหละฮะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินี่แหละครับนี่คือเส้นฟางสุดท้ายและที่เหลือก็เป็นเรื่องของที่บอกว่าบริบทบทบาทในการทำงานกับกองทัพงอนนะผมได้ยินว่างอนนะกองทัพเป็นไงงอนนะเรื่องนี้เหรอที่รายงานตรงนี้นะมีงอนนะมีงอนนะเพราะในเอกสารแต่งตั้งให้ดูแลเรื่องผลกระทบจากเมียนมาเนี่ยเป็นเซตนะดร.ปานปรีเป็นประธานนะใช่แต่มีหลายครั้งที่กองทัพรายงานตรงนายกเลยปูนครับแลบนี่คือเบื้องต้นของสภาพปัญหาครับตอนนี้รอลุ้นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่จะเป็นใครเขาว่ากันว่ามาริดเสงี่ยมพงษ์ตัวเต็งมากตอนนี้ฮะเต็งหนึ่งมาเลยฮะอ้าวเขาว่าทูตสมัยแล้วคุณรัฐบาลยิ่งลักษณ์ออตตาวาใช่ออสเตรเลียและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณทักษิณตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศตอนเอางี้ต่างประเทศนานแล้วนะตั้งมาริดเสงี่ยมพงษ์มาอีกเพื่อไทยยิ่งไปใหญ่อีกเพราะคนข้างในไม่เหลือตำแหน่งที่เป็นแกนเลยโอ้พี่วีเรื่องเพื่อไทยเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะอันนี้คนเพื่อไทยที่เป็นแกนเล่าและกัดฟันเล่าให้ผมนะต้องบอกว่ารอยล้าวบนเพื่อไทยไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีจุดเปราะบางแห่งอำนาจฝังอยู่ในเพื่อไทยอีกมากมายในNation Insightนะครับสวัสดีครับ